พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮื้อฮูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษปลดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่าหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิโจท่านเจ้าวาดท่านผู้อำนวยการวิทยุขึ้น104แห่งนี้ถวายเวลาขึ้นธรรมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์061 547 6539 061 547 6539น้อมนำเอารายการนี้มาเป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนได้มีโอกาสฟังคืนนี้ค่ำแรงวันนี้ก็สามารถฟังที่คืน96ไดเนอร์เวลาทุ่มเกิงถึง2ทุ่มเป็นการจัดรายการแตนเข้าลานกับนานหลวงพ่อท่านเจ็บคอเนาะพอท่านเจ็บคอก็เลยได้จัดรายการแทนพระคุณท่านทางนี้ท่านนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะจัดรายการแทนกันไปแทนกันมาก็เป็นระยะระยะทางนี้ท่านนั้นก็ถือว่าเอื้อเฟื้อเอื้ออาทูลเอื้อดีกว่าฉันรายการเทพเนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ฟังกันไปเบื้องแรกนี้จะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปก่อนเนอร์กราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจโยขันแก้วห้าโกฏากเป็นลำดับต่อไปเนอโยสันเนเซโนวาราโพธิมูเลมารังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิงวะอนันตัญญโนลงกุตตโมตังปันนามามิพุทธังอตังกิโกอริยะปะโดจนานังโมคะปะเวสายะอุจุกะมะโกอายังสันติกะโรปะนิยานิโกตังปันนามามิธัมมังสังโฆวิสุทโธปะระตะคินายโยสันตินทริโยสัพพะมะระวะหิโนคุเนหิเนเกหิสัมมิติปะโดอนาสะโวตังปันนามามิสังฆังนามามิพุทธังคุณาสะกะลันตังนามามิธัมมังโมนีราชเตสิตานามามิสังฆโมนีราชสาวกังอัจจโยโนอัน
อาสาวะกังนามามิกัมมัฏฐานังนิพพานาติคมุปายังนามามิกัมมัฏฐานะทายกาจริยสังคเตสะจริยานิพพานามกุเตสะกังอัจจโยโนพันเตอัจจกมายะถาปารังยะถามุระหังยะถาอกุสลังเยมะยังพุทธาธรรมสังฆกัมมัฏฐานะทายกาจริยาสังฆเตสุปัญจรัตเนสุอติเตวาปัจจุปเนวาอวิวายะติวาระหุวากายนาวาวาจายวามนาสาวาปะมาทานาคารวามะการิมหาเตมะยังอาจายังอาจายะโทติสวายะถาธรรมังปฏิกะโรมะเตสันโนปันเตพุทธาติรัตนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาทายะอาจายังอาจายะโตปฏิกันหันโตขมันโตสัพพังโตสังอาญาติสังวาริสามานาปุเนวังกาลิสามาพุทธปูชามหาเทจธรรมปูชามหาปัญญาสังฆปูชามหาราภปูชาลาเหปูชายะโตพุทธยะทิวาสาวะเกปปัญจสมาธิกันเตติเนโสกะปริเทเวเตตาทิเสปูชายะโตนิพุทธะอกุโตปยาสกะปยาอกุโตปเยนะสกะปุญญาสังฆตุงอิเมตามาปิเกนะจิอิมินะอคิตุปะปุภาระจะปูชาคารวะกะเมนะเมตยะพุทธะสัตตสันนัจมหาเสยวะนุปจะโตพุทโธเมตโยเทวะปูจิโตสังสะเลสังสารันโตปิอปเยนะขมามหาเสนิพพานปัจจโยโหตุโนนิจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสังสารนังกัจฉามิสารนากามนังพุทธโธสัมปันโนสยานโนธัมโมกุทโธนาวาสังโฆมัคคะภะระโตจะอิเจตังอัตนะตะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยเวนะสันตุโนนะโมเมสัพพะพุทธานังตัวติงสาวาลลัคคโนตันหังกะโรมหาวิโรเมทังกะโรมหายะโสสะระนังกะโรโลกาหิโตติปังกะโรจุติณทะโรโกณฑัญโญจนะปะโมโขมังกะโรปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทีโลเรวะโตระติวัฏฐโนโสภิโตคุณสัมปันโนอโนมัตตสีจนุตโมปะตุโมโลกัปปะโจโตนาระโตวะระสาระติปัตุมุตโลสัตตาสัลโลสุเมโทอากาปุกโลสุจัตโตสัพพโลกโกปิยตสีนราสะโพอัฏฐาตสีกรุณีโกธัมมตสีธัมโมนุโทสีทัตโตอัสสะโมโลเกติโสจวตตังวโรปุโสจภาวโรพุทโววิปัสสีจาอนุปโมสิกิสัพพาหิโตสัทธาเวสสะโพสุขตายะโกกกุสันโตสัทธาวะโหโกนากามโนรนัญจังโหคัสสะโพสิริสัมปันโนโกธัมโมสักกายาปุงกะโวอัฏฐะวิสัตติสังฆตาอิเมพุทธามหิติกะกรุณากุณาสัมปันนาสัพพโลกาภิปุจิตวะเอเตตัสสะปะราพุทธาอุตตมะอักขปุคะลาเตภิสังฆคุณาสุภิติเยอมตังปะตังเอเตพุทธาอัติตาจะมังกลาหุติสัพพตาอัตวิสติเมพุทเธอังวันตามิสัพพตาเตสังยันเนนะสีเลนาคันติเมตตาปะเรนะจะติปิโนอนุรักขันตุอโรกะเยนาสุเขนะจะอัตวิสติเมพุทเธโยนโลสลานังกะโตกะปานิ
สัตตาสหัสานิทุกขติงโสนาคจันติอัตวิสติพุทธปาลิตังยันตุเนเมตังอวะมังกรัญจโยจามนาปุสกุณาสัสโตปะปะกาโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุเนเมตังอวะมังกรัญจโยจามนาปุสกุณาสัสโตปะปะกาโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุเนเมตังอวะมังกรัญจโยจามนาปุสกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสะเมนโตติปิโสภะคะวะตานะปารมีสัมปันโนทานะอุปะปารมีสัมปันโนทานะปารมัตถะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสีลปารมีสัมปันโนสีลอุปะปารมีสัมปันโนสีลปารมัตถะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคขัมมะปารมีสัมปันโนเนคขัมมะอุปะปารมีสัมปันโนเนคขัมมะปารมัตถะปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปะปารมีสัมปันโนปัญญาปะละมัตถะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปะปารมีสัมปันโนวิริยะปารมัตถะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปารมัตถะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจปารมีสัมปันโนสัจจอุปปารมีสัมปันโนสัจจปารมัตถะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานะปารมีสัมปันโนอธิฐานะอุปะปารมีสัมปันโนอธิฐานะปารมัตถะปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปะปารมีสัมปันโนเมตตาปารมัตถะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปะปารมีสัมปันโนอุเบกขาปารมัตถะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปารมัตถะปารมีสัมปันโนอิติโสภะคะวาอิติปิอะหังสุขิโตโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัปปยาปะโจโหมิอะหังอนิโคโหมิอะหังสุขิยัตตานังปะริหารามิทัสสะสุติสาสะเปสะตาเวราหุนโตอัปปยาปะจาหุนโตอนิคาหุนโตสุขิยัตตานังปะริหารันโตเอวเมสุตังเอกังสัมมัญญังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเนอนาถาบินทิกัสสะอารเมตระโขภะคะวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติภะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปะจาโสสงภะคะวะเอตัตถะวะจาเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปะหุริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตตายาสุสัมมาลัทธายาอิเมเอกทัสสานิสังสาปฏิกังคติอิธัมมะวะจาภะคะวะอัตถะมะนะเตภิกขุภะคะวะโตภะสิทังอภินันโทติอิมินาปุญญากัมเมนะด้วยเดชเดชะผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้สั่งว่าสวดทิยายพุทธิพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในเย็นวันจันทร์นี้ขอกุศลส่วนนี้จงไปค้ำชูอุดหนุนท่านผู้มีพระคุณมีพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนาพร้อมทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเขตแดนโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางเป็นต้นมิตรรักสนิทเพื่อนศาลาสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรรมนายเวร
พระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิพรีนางพระแม่ธรณีนางพระแม่โพศพนางพระแม่คงคาพระยายมราชนายนิริยบาลท้าวจตุโรคบาลทั้งสี่สิริคุตอามาตย์ชั้นจตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดรอบมาเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีนรกขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลท่านทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์มีพ่อแม่พี่ป้าน้าอาลุงปู่ย่าตายายพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพเปรตทั้งหลายก็ขอให้ท่านได้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้รับความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชชาผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งใจให้ไปนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นพระระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพระเจ้ามีความสุขความเจริญและเกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดปัจจุบันชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินเอาละท่านสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุภาคพิเศษ96วิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น96วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพภาคแรงของวันนี้เป็นภาคแรงพิเศษได้จัดรายการลิงก์สัญญาณพร้อมกัน2คืนทั้งคืน104และคืน96แตนเก้าลานครับนานหลวงสถาญาติโยมก็คงจะบ่งงเนาะแต่คงก็บ่ต้องงงเพราะว่าเหมือนไหนก็จะได้จัดรายการพร้อมกันทั้ง2ลิงก์ตามปกติทุกเมื่อข้ามยามแรง 6:00 นถึง 7:00 นตังละปูนก็สามารถรับฟังกันได้ในส่วนของดีนาวดีเจสื่อสารลูกทุ่งเชียงใหม่4ขึ้นเมื่อแรงค่ำทุ่มทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มก็ขึ้น104ภาคเจ้าก็เหมือนกันฟังหลายสถานีญาติโยมฟังไปเถอะถ้าบ่มีถ้ามีงานอื่นก็คงจะบ่ได้จัดรายการบางเทื่อก็เป็นวันศีลวันพระวันธรรมสวนะวันแห่งการฟังน้ำฟังธรรมยื่นโยงองค์การใส่เข้าบาตรหยาดน้ำเมียดหมายตาลเป็นจารีตประเพณีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28เดือนพฤศจิกายนสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมงานหรือไปร่วมงานหลายที่หลายทางเนาะงานในส่วนรวมงานในส่วนตัวและก็หลายๆที่ที่ญาติโยมสาธุชนได้ไปกันวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสฟังน้ำฟังธรรมฟังคิดถามอีกทั้งบันทึกเป็นหลักบัณฑิตฝึกทั่วท่วนปราศจากจิตสำนึกบกพร่องสินาใช้ปราดบัณฑิตล้วนทั่วแท้ทุกสถานฟังดีฟังได้ฟังเป็นได้เส้นได้สาวะได้เส้นได้สร้างได้สุขฟังเสียงฟังเสียงฟังเสื่อมฟังสุขได้ทุกได้โทษได้ทันดีมากก็ถูกชังดังมากก็ถูกเส้นเด่นมากก็ถูกกันดื้อมากก็ถูกแกล้งดุมากก็ถูกเก็บนะดีมากก็ถูกชังดังมากก็ถูกดุถูกเส้นเนาะ เด่นมากก็ถูกกันดื้อมากก็ถูกแกล้งดุมากก็ถูกเก็บดอกเดือจะไปกล้าบาจ้าอย่าไปหนีบ่อดีอย่าไปทำบ่อจำอย่าไปสอนคนงอนอย่าไปง้อคนล้ออย่าไปเคืองกลัวเปลืองอย่าไปใจบ่อไปอย่าไปเข็นบ่อเล่นอย่าไปจวน
ตีตวนอย่าไปหนีเป็นหนี้อย่าไปเหนียวควายเปรียวอย่าไปปล่อยใจบ่อยอย่าไปเบื่อใจคนอย่าไปเชื่อลูกเสืออย่าไปเลี้ยงสะเบียงอย่าฮือขาดฉลาดอย่าไปโกงไม้โกงอย่าไปดัดปากจัดอย่าไปด่าครูว่าอย่าไปเถียงบ้านเอียงอย่าไปขึ้นบ่อกลืนอย่าไปอมยาขมอย่าไปคายเสียดายอย่าไปเลี้ยงบ่มีดีอย่าไปอวดบ่ดีอย่าไปกินคนกินอย่าไปยุคนบ้าอย่าไปแย่คนดุอย่าไปด่าอันนี้เพิ่นกล่าวเอาไว้เป็นวลีคำกล่าวเฮาท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาปรับใจในการเดินทางชีวิตวันนี้เราเดินทางชีวิตของเรามาถึงช่วงแห่งวันที่28เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงแห่งสิ้นเดือนเนาะขาลงเนาะขาลงฉะนั้นเรามีความต้องการทรัพย์สมบัติเครื่องอุปโภคบริโภคแต่เรายังขาดแคลนสิ่งเหล่านั้นอยู่เมื่อออกปากขอความช่วยเหลือกับไผและผู้นั้นก็ยินดีสละฮือตามที่ต้องการผู้รับย่อมรู้สึกขอบคุณรู้สึกเคารพนับถือผู้ให้นับว่าเป็นผู้ให้ด้วยผูกไมตรีได้ไว้แล้วมีกรรมพังเพยอู้กันต่อๆมาว่านกบ่มีขนคนบ่มีเปื้อนขึ้นสูงบ่ได้ซึ่งเป็นกรรมอู้ที่แสดงความสำคัญของการมีมิตรคนฉลาดที่หวังมีความสุขความเจริญจึงนิยมผูกมิตรไมตรีกับคนทั่วไปวิธีผูกมิตรที่สำคัญคือการฮื้ออาจจะเป็นการฮื้อทรัพย์สินของหรือการฮื้อช่วยเหลืออย่างอื่นก็ได้ทางนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนคนที่บ่ยอมฮื้ออันยังแก้ไผย่อมหามิตรหาเพื่อนบ่ได้อาจจะกินก็กลัวผานยักตานก็กลัวเสี่ยงเพราะฉะนั้นหันแก่กินหันแก่ตัวก็จะบ่เหลือตัวฮื้อหันนะเพราะฉะนั้นผูกมิตรกับไผ่บ่สำเร็จยิ่งคนที่หันแก่ได้ฝ่ายเดียวยิ่งเป็นที่รังเกียจของคนที่แอวข้องมากเกี่ยวข้องมากผู้ต้องการจะผูกไมตรีก็ต้องพร้อมเสมอที่จะต้องเป็นผู้ฮื้อคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานช่วยเหลือเอื้ออาทรหันอกหันใจผู้อื่นอยู่เสมอทะมานังปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแหล่งน้ำที่มีน้ำจึงจะมีปลามาอาศัยคนที่มีน้ำใจใส่แจ้งจึงจะมีเพื่อนแหล่งน้ำที่ขาดน้ำย่อมบ่มีปลาคนแล้งน้ำใจก็ไร้เพื่อนการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จำต้องอาศัยปัจจัย4เสื้อผ้ายาบ้านเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงชีวิตถ้ายากจนขัดสนไม่มีปัจจัยดังกล่าวสำหรับใจสอยแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนห้อนใจเป็นอย่างมากชีวิตคนต้องมีปัจจัยพื้นฐานสำหรับอาศัยอาหารอากาศอารมณ์อาจมและก็ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องป้องกันบำบัดโรคภัยสิ่งเหล่านี้นอกจากมีสำหรับใจในแต่ละวันแล้วบางอย่างจำเป็นต้องมีสะสมไว้ใจในระยะยาวแถมโดยผู้ที่มีปัจจัยสะสมไว้นักย่อมบ่ขาดแคลนและบ่เดือดร้อนเรียกว่าคนมั่งคนมีส่วนผู้ที่บ่มีปัจจัยสะสมไว้หาเจ้ากินค่ำหาวันกินวันมักจะขาดแคลนวันใดหาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หันหน้าหันใจกับท่านเหล่านั้นเป็นต้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันใดหาบ่ได้ทำเดือดฮือเดือดร้อนห้อนใจความจนจึงเป็นทุกข์ในโลกอย่างยิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ที่เฮาอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะการจะแก้ความยากจนเพราะไม่มี
หรือจนเพราะไม่พอเนาะอย่างว่าความหิวเพราะอยากครับหิวเพราะกระหายหิวเพราะอยากก็ว่าหิวเพราะอยากจะได้เนาะการหู้จักประหยัดอดออมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีการใช้ชีวิตอยากเรียบง่ายที่คนทุกคนปรารถนาและก็ต้องการเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในเมตตาสูตรคุตตกนิกายท่านตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เธออย่าได้กลัวความดีก็คือบารมีเลยเป็นชื่อของความสุขชนิดหนึ่งน่าปรารถนาน่ายินดีน่ารักใคร่พอใจการทะสร้างบารมีตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาบารมีที่ดีคือบุญบุญก็คือบารมีที่ดีนั่นเองอยากมีบุญอยากได้บุญก็ต้องทำให้ถูกวิธีมีอยู่10ประการดังที่เฮาท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานทานามัยศีลามัยภาวนามัยอัปจายนามัยวิยาวัจมัยปฏิทานามัยปัตตานุโมทนามัยธรรมัสสวนามัยธรรมเทศนามัยทิฏฐุชุกรรมในการทำความหันหื้อตรงและสำรับต่างเลือกกระทัดรัดสั้นๆง่ายๆเอาทำกันอยู่แล้วก็คือทานศีลภาวนาการทำบุญจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำไว้เพราะเป็นปัจจัยว่าเป็นเจ้าบ้านว่าเป็นเจ้าวัดว่าเป็นทูเจ้าพระเนนและคฤหัสถ์ญาติโยมก็ต้องทำเหมือนกันเกิดมาดีเพราะมีบุญปากบ่แหว่งหูบ่ต๊อบก็ถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เอาท่านทั้งหลายได้ทำได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณคุณวุฒิคุณภาพคุณธรรมและก็คุณนะวุฒิสำคัญมากอยู่อย่างมีคุณมีหรือไม่คุณวุฒิคือการรู้การเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือดีนะจะไปก็มีทุนก็ทุนก็คือบาปบุญคุณโทษประโยชน์และบ่ใช่ประโยชน์นั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาท่านทั้งหลายย่อมจะเข้าใจอยู่เป็นประการสำคัญหู้ฮือตานเป็นการชำระความโลภสมาทานศีลเป็นการชำระความโกรธบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นการชำระความหลงผู้ต้องการบุญก็ทำอย่างใดนั่นก็ต้องบอกว่ายึดเอาหลักของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้เอาสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าและพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังจากพระสงฆ์ผู้ใหญ่ที่ประพฤติปฏิบัตินำมาเทศน์นำมาบรรยายนำมาสาธยายให้เฮาท่านทั้งหลายฟังผู้บุคคลผู้หวังประโยชน์พึงสั่งสมบุญที่มีผลสูงสุดที่คือผลเป็นความสุขก็คือบำเพ็ญทานบำเป็นสัมมาจริยาการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจบำเพ็ญเมตตาจิตคนมีบุญทำอย่างก็ประสบความสำเร็จคนมีบุญทำงานอย่างก็มีแต่ความราบรื่นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิริชาดกคุตตกนิกายว่าคนบ่มีบุญขวนขวายรวบรวมทรัพย์ใดไว้เป็นอันนักคนมีบุญจึงจะฮู้ว่าอันยังบ่มีความคนมีบุญจะมีความฮู้หรือบ่มีความฮู้ก็ตามย่อมใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นและในชาดกเดียวกันนั้นก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ทำบุญไว้ดีจะได้พบแต่สิ่งดีๆข้อความว่าโอคะเป็นอันนักย่อมล่วงเลยคนอื่นๆไปเสียมาเกิดขึ้นในที่ทั้งปวงแก่ผู้ในที่ทั้งปวงแก่ผู้ที่ทำบุญไว้แล้วแต่ใช่แต่เท่านั้นรัตนะทั้งหลายก็เกิดขึ้นแม้ในที่ที่บ่ใช่แหล่งกำเนิดท่านผู้เป็นบัณฑิตชนคนผู้รู้ทั้งหลายคือข้อคิดเกี่ยวกับคราวที่บุญคือผลไว้ว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็ฮักบุญบ่มาวาสนาบ่ช่วยที่ป่วยก็นักที่ฮักก็นายก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบุญเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนควรทำโดยแท้
จึงจงทำบุญไว้เถิดประเสริฐแท้ๆบุญดูแลชีวิตคนพ้นทุกข์เข็ญบุญก่อเกิดชูช่วยด้วยบำเพ็ญทานศีลเป็นภาวนาอย่าลืมทำเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สูงสุดเพราะบุญจูงจึงให้เกิดไม่ตกต่ำฟังพระเทศสาธยายมนทุกเช้าค่ำเน้นทุกคำว่าบุญนำกรรมดีมีสุขเอ่ยอันนี้เป็นต้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายประการต่อมาก็อู้เรื่องของว่าความชนะหรือความแพ้ชนะมีความหมายว่าการทำพืชแถมฝ่ายนึ่งพ่ายแพ้พ่ายแพ้หมายถึงหนีไปหรือแพ้หมายถึงสู้ไม่ได้ทนไม่ได้เมื่อดูตามความหมายของสองคำนี้แล้วทำให้ทุกคนจุใหญ่น้อยใจยิงอยากจะได้รับชัยชนะทั้งนั้นนักกีฬาแข่งบอกว่าแข่งกันอื่นๆฟุตบอลแชร์บอลบาสเกตบอลเปตองวิ่งอื่นๆสัปปะแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์นะต้องการชนะเหมือนกันหมดนะอย่างนักวิ่งนักกีฬาทั้งหลายมันไม่อยู่3ตำแหน่งหรอก1 2 3วิ่งเป็น100วิ่งเป็น1,000น่ะก็ต้องการแค่3ตำแหน่งนักกีฬาแข่งกันต้องการชัยชนะแบบนักกีฬาก็คือการมีโอกาสอยู่กับเกมขันแข่งขันมีชนะต้องมีการหรือแพ้หรือไม่ก็เสมอเมื่อเฮาฮู้กับอยู่กับเกมกีฬาเฮาก็ต้องการรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยการชนะโดยทั่วไปบ่มีจีรังยั่งยืนเอาจึงหันนักกีฬาบอกว่าจะเป็นประเภทใดมวยเทนนิสบาสเกตบอลเซปักตะกร้อเปตองปิงปองอย่างก็แล้วแต่ในยุคหนึ่งเป็นยุคของเขาได้รับชัยชนะได้รับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงตามลำดับได้รับถ้วยรางวัลเยอะแยะมากมายได้รับการยกย่องชมเชยเชิดชูนะได้รับการประกาศเกียรติยศเกียรติศัพท์เกียรติศักดิ์เป็นวีรบุรุษวีรสตรีนั่นก็คือความสำเร็จของชีวิตในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งที่เขาคนนั้นเก่งมีความพร้อมมีฝีไม้ลายมือที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้จึงได้รับการชูมือได้รับชัยชนะนักกีฬาคนเดียวกันเมื่อมาอยู่ในเวทีหรือสนามประรองอิงแผงหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นผู้แพ้เพราะสู้ไม่ได้ใจชนะที่เคยมีกลับกลายมาแพ้หรือการถามว่าเขาอยากเป็นผู้ชนะไหมก็ต้องตอบได้ว่าแน่นอนเขาต้องการเป็นผู้ชนะแต่คู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งกว่าเขาควรเป็นผู้ชนะเขาก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้และแสดงความยินดีต่อคู่ต่อสู้ที่เพิ่งได้ทำการแข่งขันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เองนี่ก็คือการต่อสู้การแข่งขันโดยทั่วไปผู้เป็นนักกีฬาก็ต้องทำใจยอมรับความเป็นจริงได้ว่าเมื่อมีชนะก็ต้องมีแพ้เป็นกฎธรรมดาการชนะอย่างหนึ่งเป็นการชนะอย่างพิเศษเหนือกว่าชัยชนะธรรมดาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ได้ตรัสไว้ในอุตตราอุปาสิกาวัตถุขุททกนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25ว่าไว้ตอนหนึ่งว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีด้วยความดีจึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนเหลวไหลด้วยคำสัตย์นะพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีจึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนเหลวไหลด้วยคำสัตย์จะหันได้ว่าเป็นการชนะที่มาเหนือเมฆเป็นการชนะที่บ่มีแพ้ได้เพราะเป็นการชนะที่ต้องการเอาชนะตัวเก่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในแถมที่หนึ่งว่าชนะตนเองด้านแหละดีถ้าดูแถมมุมหนึ่งเหมือนเป็นการยอมการ
ง่ายๆแต่หากดูให้ละเอียดจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้ในด้านเหตุด้านผลเมื่อมีภัยสักคนกำลังโกรธเอาโกรธตอบเรื่องราวมันก็อาจบานปลายใหญ่โตเหมือนการเอาน้ำมันไปราดรถกองไฟไฟก็บุบขึ้นทันทียิ่งเป็นการเติมเชื้อเมื่อเฮาบ่โกรธบ่เกลียดบ่เครียดบ่แค้นก็เป็นยังถือคาถาที่ว่าเหง้าก่อจังเตว่าเซก่อจังเขาศีลธรรมกรรมฐานในใจของเฮาบ่ไหววันเซิงบ่เซิงบ่เนิงเป็นต้นอย่าลืมคำสุภาษิตไทยที่ว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายน้ำนิ่งไหลลึกเป็นประดุจเดียวกันเหมือนคำที่พลบอกว่าคนกึ้มงึ้มดื่มในน้ำบะไหลเจี้ยวปื้นนิสัยไม่ดีคนอู้บะเลาะเพาะแพะเป็นคนที่ม่วนงันสันเล่าสนุกสนานเฮฮาอันนี้เป็นต้นคนบะดีเอาก็ต้องเอาความดีเป็นเครื่องมือในการต่อสู้อย่าไปเอาความบะดีไปโต้ตอบไปตอบโต้ไปบนห้องว่าไปต่อล้อต่อเถียงเพราะยิ่งเป็นการสานต่อที่ไม่มีวันจบเหมือนรถเราจะทำความสะอาดที่ใดที่หนึ่งซึ่งสกรปรกจนต้องใช้น้ำล้างเอาน้ำสกรปรกโคลนไปล้างนะโคลนไปล้างก็เหมือนเดิมนะอาจจะเพิ่มความเน่าเหม็นหือตัวมาแถมเราต้องใช้น้ำที่สะอาดไปทำการชำระล้างความสะอาดมันจึงเกิดขึ้นการเอาชนะคนบดีต้องเอาความดีเป็นอาวุธทำดีไว้เตอะจะเกิดผลที่สำคัญความดีบ่มีขายอยากได้ก็ต้องทำเองการหู้จักในการฮือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่มนุษย์ต้องมีเพราะการฮือเป็นผู้ผูกเพราะการให้เป็นการผูกมิตรไมตรีผู้ที่รู้จักในการให้ย่อมเป็นที่ฮักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เฮาควรให้มีอันอย่างพ้องแยกออกเป็นอามิตรคือวัตถุสิ่งของธรรมคือคุณธรรมข้อคิดคติธรรมหรือแม้แต่การรู้จักในการที่จะให้อภัยการให้เป็นการบ่งบอกถึงความโอบอ้อมอารีเป็นลิ่มสลักของใจคนตรณีมักสีโลราบต่อคนรู้จักให้เออด้วยความเสียสละเออด้วยความไม่หวังสิ่งตอบแทนเออเพราะมุ่งถึงความดีคุณธรรมเป็นหลักจำได้ว่าจิตที่คิดจะเออมันสบายกว่าจิตที่คิดจะรับมันมีความสุขมากกว่ากันเยอะเลยคนที่บ่มีความซื่อสัตยะคือคนที่เหลียวไหลหล่อแหละต่อเอาชนะด้วยความสัตยะความจริงใจความตรงความบะโคตบะงอบะโคตในข้อบะงอในกระดูกจำไว้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม้คดเอาทำขอเหล็กงอเอาทำเคียวคนคดอย่างเดียวใช้การไม่ได้คนคดทำให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนการที่จะเอาชนะคนโคตรโกงได้ต้องสอนเขาหูถึงความซื่อสัตยะสุจริตะเป็นลักษณ์สำคัญการชนะเหล่านี้เมื่อทำได้ย่อมชนะได้ทั้งหมดเฮาควรค่าแก่การท่องคาถาประจำชีวิตกันเสมอว่าชิตังเมชิตังเมหรือเราชนะแล้วเราชนะแล้วเป็นต้นได้สร้างชีวิตด้วยใหม่ด้วยความนักแน่นอดทนก้าวไปอย่างคนที่มีความเชื่อมั่นคือสัญญาณของความสำเร็จวัตถุประสงค์และเป้าหมายคนส่วนมากจะเป็นผู้ชนะหลักของพระพุทธเจ้าตรัสไว้4ประการจำได้แม่นเป็นแก่นใจโกรธฮือชนะด้วยความไม่โกรธคนไม่ดีชนะด้วยความดีคนตรณีชนะด้วยการให้ชอบคนเหลวไหลเอาความจริงเข้าดีกรอบทำรอบคอบเป็นสุขแท้ไม่แพ้เลย
ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมก่อนรับตาประจำเมื่อค่ำยามแรงของวันพฤหัสบดีวันจันทร์ที่28เดือนพฤศจิกายนประจำค่ำคืนของวันนี้จัดรายการพร้อมๆกันทั้งคลื่น96แล้วก็คลื่น104พร้อมๆกันวันนี้จัดรายการแตนเก้าลานครับนานหลวงญาติโยมบางคนที่เคยโทรหาเก้าลานนานหลวงก็จำเบอร์ให้ดีเนอะเบอร์พระมหาประสิทธิ์061-547-6539เนาะอันนี้เบอร์ประจำส่วนเก้าลานก็แถมเบอร์หนึ่งเนอะจะไปโทรพิษอู้พิษคิดพิษนะญาติโยมเพราะมวยแทนย่อมไม่ใช่ตัวจริงและก็ของแทนก็ไม่ใช่ของแท้นะของแท้พุ่นคงจะมาเจ็บคออยู่ช่วงนี้นะปกติขึ้น104อู้เป็นประจำแฟนครับไหนนักก็พึงระวังเนอะจำเบอร์ให้ดีนะวันที่17ปะกันที่คือควงพญามังลายเนอะไปใครได้ปฏิทินต้องทำบุญด้วยนะต้องทำบุญด้วยทั้งมวยแทนได้มวยแท้นะฉะนั้นมีโอกาสก็ไปร่วมขีนร่วมตานกันเบอร์อัตมาภาพเนี่ยคืนอัตมาภาพนี่ต้องการทำบุญไว้จำนวน99กองบุญเริ่มต้นให้1,000 เริ่มต้นให้ 3,000 บาทปีที่แล้วได้12,000ป่ายเนาะปีนี้ว่าจะได้ตาใดได้นักน้อยๆก็บ่เป็นหยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ช่วยกันแฟนครับท่านใดนักก็คงจะได้หลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งทำเท่าที่เราทำได้ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคู่ข้างคู่เคียงตลอดจนไม่เดือดร้อนวัดบ้านโรงเรียนก็ทำไปเถอะญาติโยมเพื่อคลื่น96เพื่อคลื่น104พระสงฆ์ที่จัดรายการก็ควรจะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมืองานทุกอย่างบอกว่างานยากงานง่ายงานละเอียดงานหยาบถ้าตั้งอยู่ในศาลานิยธรรม6ก็ถือว่างานสำเร็จตั้งกายประกอบด้วยเมตตาอันใดนักก็ช่วยกันอุ้มกันตุ้มกันนั้นลากกันถูวาจาก็อู้บอกว่าเออนี่มันบ่ดีเนออันนี้เพิ่นมีแล้วบ่ใช่ไปเล่าขวัญนินทาว่ากันนั้นนี่มันมิใช่วิสัยของพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกเมธีนะอุบาสกอุบาสิกาบ่เดาเอาเหนือไปเล่าใต้เบาใต้ไปเล่าเหนือกึ้มงึ้มดื่มในน้ำบ่ไหลเจี้ยวปืนนิสัยไม่ค่อยจะดีอู้บ่เลาะเพาะแพะนิสัยตลกปกฮาอันนี้เป็นต้นญาติโยมนำมาอู้เอิญเจริญพรเฮ้อเน้อญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายรักสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าอยู่กับตัวเองคือคิดบวกนะอยู่กับพรรคพวกคือเมตตาอยู่กับปัญหาคือลงมือแก้ไขจะไปแก้หน้าเอาผ้าเอาหน้ารอดอย่างเดียวอยู่กับพ่อกับแม่คือกตัญญูอยู่กับผู้รู้คือถล่มตนหรือทอมตนอยู่กับทุกคนคือทำดีอยู่กับโลกใบนี้คือปลดปลงปลดปล่อยและก็ปล่อยวางจะได้สบายใจนะญาติโยมฉะนั้นวันที่17ก็พระกันที่ควงพญามังลายมีปฏิทินให้ญาติทั้งหลายได้รับและก็ขอให้ทำบุญด้วยนิดนิดหน่อยหน่อยเศษสตางค์ในกระเป๋าตังค์ของท่านช่วยวัดชังคำช่วยขึ้น96ได้เยอะแยะนะอาจจะทำอาหารไปสักอย่างหนึ่งจะเป็นอันใดก็ค่อยรับเอาเนอะญาติโยมเพิ่นก็เรียกร้องมาหลายคนเนาะก็ถือว่าทำแล้วก็รับประทานสบายท้องเนาะจะเอาอย่างดีบอกเถอะแต่ว่าทำไปนะคงจะประมาณเป็นร้อยชุดเหมือนกันเนอะกล้วยชาพ่องกาอันยังพ่องกาคือได้ขีนได้ตานได้แจกได้จ่ายม่วนอกม่วนใจญาติโยมเฮ้ยเพราะฉะนั้นเอามาดีพ่อมีบุญหรอกอยู่อย่างมีคุณมีโอกาสได้ไปร่วมการหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับขื่น96เฮาขื่น104พวกก็จะมาถ่ายทอดที่วัดจังกรรมก็ประมาณวันที่29 30ธันวาคมน่ะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปเนาะกี่ข้อตอนนะพวกก็คงจะมาถึงละคราวเดียวนี้ที่วัดก็กำลังแปลงเต้าทั้ง4เต้าทั้ง4ที่หน้าศาลานี่มันเกิก
มันเกิกมันเกะกะไปหน่อยนึงรถตะแบกไอ้มาจนจนก็ไปได้มาซ่อมรถก็บุบได้มาแปลงได้มาซ่อมมือแหมก็เลยตัดสินใจจ้างศาลามาทำอย่าเพิ่นจะเอา 50,000 50,000 นี้ยังมีสักบาทนะมีก็ว่องก็เลยตั้งกุศลจิตไว้ว่า500ตารางนิ้วตารางนิ้วละ99บาทเนาะท้าวทั้ง4นี่ที่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันมีกินมีตาเฮาก็ได้ทำอยู่แล้วบางคนยังบ่ฮู้จักเลยท้าวทั้ง4เป็นจะใดทางนี้ทางนั้นก็เปิ่นว่าเอาไว้ก็ก้อนไกเอามาสาธกยกคือบรรดาญาติโยมสาธุชนได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้พอน้อยพอหนานี่เพิ่นหาเข้าใจดีกะคนดิบเนี่ยมาลังตันทั้งหลายเนี่ยบางคนก็มาจะหาเข้าใจมาฮู้จักด้วยซ้ำไปเปิ่นว่าเต้าทั้ง4ก็4ด้วยเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นกำลังชื่นชมอันเรื่องอันเท้าเวชสุวรรณก็ล่นด้วยเพิ่นนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเต้าทั้ง4ก็มีอยู่เพิ่นฮู้ว่ามีทั้งบนเป็นพญาอินต่ำสุดเป็นแม่ธรณีเนาะกำไว้พญาอินก็สโกเทวานมินโทอุปริทิสังตังปูเชมิโสธิภวตุสัพพทาเนี่ยอันนี้พญาอินสีเขียวทิศตะวันออกก็ปุริมะทิสังทตะระโถตังปูเชมิสุวธิโหตุอันนี้พญาทตะระทะทิศใต้ก็ทักขิเนนะวิรุณหโกตังปูเชมิสุวัติโหตุนะทิศตะวันตกกับปัจฉิเมนะวิรูปะโขตังปูเชมิสุวัติโหตุเนี่ยทิศเหนือกุเวโรเท้ากุเวนน่ะทิศเหนืออย่างที่เฮาหันทั้งหลายไปม่อนกุเวนมุ่นม่อนกุเวนน่ะอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรออย่างนั้นถ้านับหน้าวัดจังกำเนี่ยพวกทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ไปทางแม่กำปองมันน่ะไปต้องอปตห้วยแก้วป่ะนะกุเวโรอุตรังที่สร้างตังปูเชมิสุวัติโหตุนะแม่ธรณีเหรอสาเวตรีเทวิยาวรุณีจะธรณีคงคาจะเทวิยาอภิรติสุวัติโหตุนะเอาใส่เต้าทั้ง4ตอนนั้นหรือว่าร่วมด้วยช่วยกันข้ามแรงวันนี้พี่น้องทางเชียงใหม่พี่น้องทางลำพูนฟังขึ้น104ก็ดีฟังขึ้น96ก็ดีเป็นจะใดก็ตั้งใจโทรกันมาได้เน้อ0615476539 0615476539โทรกันเข้ามา1กำลังใจแม้ไม่ได้ทำบุญก็เป็นกำลังใจก็ได้ญาติโยมเอ๋ย ค่ำแรงวันนี้เป็นค่ำแรงวันจันทร์เน้อวันนี้จัดรายการแตนอาจจะงงเนาะญาติโยมฟังกันได้เป็นจะใดก็ฟังแล้วก็โทรกันมาได้วันที่28 29 30เดือนธันวาก็ตั้งทำมหาชาติเนอะกวนเข้าติ๊บไผมีงาขาวงาดำเข้าสารน้ำเพิงน้ำอ้อยน้ำตาลปิบน้ำตาลทรายน้ำอ้อยเมืองก็มารวมกันได้เจริญพรแม่เทียมตาเจริญพรแม่เทียมตาบ้านอุเมงฟังร้อยสี่ก่ะฟังเก้าจ้าเก้าหกอ่ะเก้าหกจ้าวันนี้พิเศษมวยแตนไหมเอ๋ยเจ้าโมทนาแม่เนอเจริญพรแม่ครูเจริญพรฟังถึงสองคืนเนาะถึงแตนถึงแต่จ้ะตะกี้ฝนตกมาหน่อยนึงต๊อกแป๊กต๊อกแป๊กนานนะเกสักทีกว่านาทีมันดับออกมันนี่มันหมอกพาวนะแม่เอ๋ยจ้ะฝนตกก็เย็นเนาะแดดออกก็ฮ้อนแต่เจ้าวันมันแดดร้อนหน่อยเนาะเจ้าโมทนาเจ้าแม่สีทอนปราภัยเมืองขอนฟังถึงสองคืนเนาะสองคืนเรื่องว่าอันก็แล้วแต่หลวงออกก็บอกเลยอ๋อบนเจ็บคอยนี่อ๋อเจ็บคอยหรอไทยไปห้องเพลงตอนใดมาหู เป็นความสุขกันนะนั่นเนาะไทยไปลู่กันอู้นะไทยไปลู่กันอู้เจ็บคอนี่
หน้ากาถึงจ้อยถึงซอถึงข้าวถึงเครือนี่แหละเจ้าเจ้าได้เลยเดี๋ยวจะโทรหามกำนอเจ้าโมทนาเนอเจ้าจะเจ้าเอาละสมสมัยได้เวลามีโอกาสก็โทรกันเข้ามาได้เนอเจริญพรแม่เดือนฉายเอ้านำรายการจะท่านไปก่อนหมดเวลาแล้วเนอะสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร